ประชาธิปไตยอะไรหนอะสวัสดีครับน้องๆวันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับประชาธิปไตยมาเล่าให้ฟังแต่ก่อนที่จะไปฟังเรามารู้จักกับคำศัพท์กันก่อนนะครับประชาธิปไตยหมายถึงระบอบการปกครองที่ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกัน ยอมรับเสียงข้างมากที่มีเหตุผลพันเผ่าหมายถึงเผ่าพันเชื้อสายรัฐธรรมนูญหมายถึงบทกฎหมายสูงสุดที่จัดระเบียบการปกครองประเทศ สันติธรรมหมายถึงใช้ความถูกต้องตามหลักธรรมในการรักษาความสงบเสรีหมายถึงมีอิสระที่จะกระทำได้โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นก็มาฟังเรื่องประชาธิปไตยอะไรหนอกันเลยนะครับประชาธิ ปะไตยอะไรน้องํำตอบต่อสิทธิและหน้าที่ความเท่าเทียมโอกาสและเสรีคุณค่าของชีวีมีทุกคนเลือกตัวแทนของกลุ่มชุมชนใหญ่ มีส่วนร่วมตัดสินใจด้วยเหตุผลเขารบกฎกติกามาครองตนทุกแห่งหนทินที่พี่น้องกันผัดเปลี่ยนเป็นผู้นำและผู้ตาม หากเกิดความขัดแย้งการแข่งขันต้องถือเสียงข้างมาากเป็นซ้ำขันเสียงข้างน้อยยอมกันแล้วรููอํามือรัฐธรรมนูนราอังสิตที่หลากหลายเป็นกฎหมายสงสอด ไม่ยึดถึงอย่าแบ่งแยกพันเผ่าเพราะเราคือดำรงสื่อคนไทยประเทศไทยความแตกต่างทางความคิดเป็นธรรมดาหากผู้อุจจาโดยตรงตกลงได้ สันติธรรมนำสุขห่างทุกภัยด้วยประชาธิปไตยในใจคนน้องๆได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องประชาธิปไตยอะไรหนอตัวอย่างข้อคิด รู้ถึงหลักของประชาธิปไตยคือทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันและยอมรับฟังเสียงส่วนมากเมื่อรู้ถึงหลักประชาธิปไตยแล้วก็อย่าลืมนำไปปฏิบัติกันด้วยนะครับและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ